บาทใช่ไหมกับอีก8บาทต่อหน่วยไฟขึ้นเท่าไหร่ก็ขึ้นตามแต่ของชาวบ้านโซล่ารูฟท็อปเนี่ยโอ้โหเศร้าครับไม่ใช่ลูกเลี้ยงธรรมดานะลูกคนใช้เลยครับลูกคนใช้นะครับนี่ระดับลูกคนใช้เลยนะครับที่ปฏิบัติตัวเนี้ยมันมีเหตุผลอะไรชัดเจนมั้ยครับไม่หรือว่าตามความคิดอาจารย์ทําไมมันเป็นแบบมันต้องมันไม่ใช่จะตัวจริงๆเลยตอนเนี้ยที่เขาหันไปถนนกำหนดนโยบายกันตอนนี้จริงๆเลยว่าซื้อให้ไม่เกิน10โลวัตต์ที่คุณจะผลิตได้แต่มีอัตราการซื้อแค่นี้ที่ว่าให้6บาทกว่าแล้วทำไมเขาถึงรับซื้อของฟาร์มแพงกว่าก็เป็นนโยบายล็อต1นโยบายล็อต2คือคำตอบเนี่ยมันต้องฟังเป็นมาโมจนฟิวขาดมันบอกว่าเก็บกวาดเหตุผลที่หล่นบนน้องหัวใจเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยเหตุผลเนี่ยใช่ไหมเก็บใช่ไหมนายกลงเมาจนฟิวขาดเก็บกวาดเหตุผลที่หล่นบนน้องหัวใจในเหตุผลมันบอกกวาดเยอะเลยมันบอกว่าพัดลมยังไว้อะไรก้มหน้าไม่ยอมสายเลยโอ้ไอเรื่องนี้นะไอโซล่ารูฟเนี่ยพัดลมยังไว้อะไรก้มหน้าไม่ยอมสายเพราะพัดลมมันเสียมันยังคิดได้ก้มหน้าไม่สายหมุนนู่นนั่นใช่ไหมก็คิดดูนะได้เงิน6บาทกว่าเนี่ยแต่ว่าอีก4ปีข้างหน้านี่ค่าไฟก็6บาทแล้วอันนี้คือคนบอกเฮ้ยจะมีรายได้ตรงนี้ตรงนี้เขาคุยว่าคุณจะมีรายได้7ปี8ปีไม่รู้แต่ว่ามันไม่มันได้ไม่ได้เดี๋ยวเจอกันที่ปีที่7ที่8นะฮะแล้วคุยกันแล้วไอ้คนที่บอกว่าได้เนี่ยเหมือนพวกส่งเสริมปลูกตระกูลเนี่ยถึงเวลามันหายหมดนะพอถึงเวลา7ปีแล้วไม่ได้ไปตามหายพวกที่มารับติดตั้งมันหายหมดแล้วถ้าแน่จริงทำไมไม่บอกให้ญาติทำก่อนครับมาบอกผมทำไมไปตั้งแต่ปีแรกแล้วญาติคุณเนี่ยเต็มไปหมดเลยพาญาติทำดิครับรับซื้อเดือน5ปีที่แรกก็ไปชวนญาติทำชวนญาติทำใช่ไหมแล้วมาชวนผมทำไมใช่ไหมปุ๊บนะเพราะนั้นคิดดูนะซื้อไปเรื่อยๆแล้วค่าไฟอีก4ปี5ปีเนี่ยมันขึ้นแล้วถามว่าถ้าเราไอ้ตอนนี้มันช่วงลอยต่อเนี่ยก็บอกเฮ้ยคุณซื้อไฟแค่5บาทจริงๆมัน4บาทกับ5บาทแต่คุณขายได้6บาทกำไรมันพูดมันเด็กเลยนะอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี่มันอยู่25ปีนะพออีกไม่กี่ปีข้างหน้านี่มันถึงแล้วมันชนกันแล้วพอปีที่4ที่5ที่6เนี่ยจะเสียใจก้มหน้าไม่ยอมใส่แล้วว่าค่าไฟที่เราจ่ายมันแพงกว่าแล้วคุณต้องจ่ายเค้าคุณต้องได้เงินคิดว่าได้เงินตลอดโอ้คูณรู้ได้กี่ล้านกี่ล้านอันนี้คือเขาคิดให้เราคิดทางเดียวนะมีคนมาโพสต์บอกว่าทำไมมองมุมเดียวนี่มองทุกมุมแล้วครับมองทุกมุมแล้วนะเพราะนั้นถ้าเราได้เงินแค่นี้กับที่เราไม่ต้องจ่ายเลยอะที่เราไม่ต้องจ่ายเลย25ปีเนี่ยคูณลงมานะฮะเราจะไม่ต้องจ่าย2เท่าเช่นสมมติไป25ปีเราจะได้เงินจากโครงการนี้สัก2ล้านเนี่ยแต่ถ้าคิดว่าถ้าเราใช้10กิโลวัตต์หมดนี่นะครับเราจะไม่ต้องจ่ายประมาณ4ล้านได้แล้วถามว่าไหนดีกว่าก็คิดเอาเองใช่ไหมเอาแบบไม่ต้องจ่ายหรือแบบที่ได้เงินทุกเดือนบางคนบอกว่าไม่เป็นไรเพราะผมไม่ใช้ไฟผมจะจุดเทียนแล้วผมจะขายหมดเลยอันนี้เอาได้นะถูกป่ะไม่เป็นไรอย่างนั้นคุ้มนะฮะถ้าจะจุดเทียนไม่ใช้ไฟเลยนะไม่ต้องเสียค่าไฟเลยใช่ไหมหนึ่งนะถ้าไฟไหม้หลังคาเขาคุณต้องชดใช้หลังคาเขานะครับเพราะคุณเอาสัญญาทาสล่ามตัวเองไว้25ปีแล้วเงินตกหล่นเสียหายถูกศาลสั่งยึดอะไรก็ตามไอ้หลังคาไม่เกี่ยวนะครับต้องตามรับผิดชอบดูแลเขานะครับจะขายจะขายได้25ปีรอไปก่อนต่อจะรื้อบ้านได้ไหมรื้อบ้านไม่ได้แต่ว่าคงเดิมจะขายขายบ้านไม่ได้ขายไอ้นั่นก็ต้องตามสัญญาไปอีกจำนองจำนำไม่ได้เรียบร้อยหมดตามไปหมดเลยหลังคามันอยู่กับบ้านนะทีนี้เหมือนเทงสุรพลเนี่ยเอาหลังคาไปแต่ตั้งได้อย่างเดิมแบ่งกันสมบัติทีนี้ไอ้เรื่องนึงที่มองกันไม่จบนะเราเคยไปคุยกับรู้สึกจะเป็นรัฐมนตรีหรืออะไรแกไปโคราชอยู่ผู้สูงนะอยู่พรรคที่เคยเป็นรัฐบาลมาก่อนนะบอกว่าท่านครับไม่ต้องไปหารายได้จากการส่งออกหรอกครับผมมีวิธีทำให้ไม่ต้องจ่ายเงินออกนอกประเทศสัก2ล้านล้านต่อปีนี่เอาไหมครับแกถามทำไงก็ตอนนี้เราใช้น้ำมันนำเข้ามาไม่ว่าจะนำเข้ามาแอบแฝงหรือนำเข้ามาจริงหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับแอบย้อนไปย้อนมาก็ไม่รู้อันนี้ไม่อยากไปพูดเลยเพราะว่าไอ้พวกนี้มันมีเหตุผลที่หล่นอยู่บนห้องหัวใจนี่เก็บกวาดไม่ไหวเลยเหตุผลเยอะแยะเลยนะไม่ฟังแล้วไม่สนแล้วฟังไปก็เท่านั้นนะบอกว่าน้ำมันเนี่ยตอนนี้ยอดที่นำเข้ามายอดที่จ่ายไม่รู้จ่ายใครนะครับจ่ายในประเทศหรือจ่ายนอกประเทศไม่รู้2ล้านล้านประมาณ2ล้านล้านแล้วก็ไฟฟ้าที่เราจ่ายค่าไฟทั้งประเทศนี่600ล้านรวมแล้ว 2.6 ล้านล้านนี่มากกว่าเงินงบประมาณประจำปีของรัฐอีกทำยังไงจะเอาตัวนี้กลับคืนมาใช่ไหมแล้วเราจ่ายอันนี้อีกไปกี่ปีกี่ชาติก็จ่ายอย่างนี้แล้วก็จะมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราทำน้ำมันเองไ
ถ้าเราทำไฟฟ้าเองได้จบไหมไม่ต้องจ่ายพวกนี้แล้วเงิน 2.6 ล้านล้านนี่อยู่ในประเทศเนี่ยส่งออกปีนึงยังไม่ล้านล้านเลยครับแต่ถ้าไม่ต้องส่งออกเลยไม่ต้องไปขายของประเทศนู้นหรอกไม่ต้องไปสนใจเลยเราไม่ซื้อสักอย่างในเงินเหลือไหมครับคือไม่รู้ล่ะมันก็เคยทำอะไรก็ทำไปนะแต่ว่าไอ้ที่เคยจ่ายไป 2.6 ล้านเนี่ยไม่จ่ายแล้วแต่ไอ้ส่งออกล้านล้านนี่ปิดเลยมันขายไม่ได้เศรษฐกิจโลกไม่ดีช่างมันเงินเหลือไหมง่ายจะตายไหมบอกว่าท่านครับตอนนี้พื้นที่นาว่างอีสาน60ล้านไร่ภาคเหนือประมาณ20ล้านไร่ภาคกลางเยอะๆเลยที่ไม่ได้ทำนาหน้าแรงเนี่ยแต่เราพบว่าเราสามารถเจาะบ่อบาดาลนะไม่ต้องลึกมากแล้วก็เอาโซล่าไปสูบน้ำขึ้นมาแล้วก็จ่ายให้เกษตรกรปลูกทานตะวันปลูกปาล์มน้ำพนาเนี่ยเราจะมีน้ำมันแทนน้ำมันทั้งหมดที่เราต้องซื้อแล้วเราไม่ต้องจ่ายน้ำมันท่านช่วยหารถเจาะบ่อบาดาลไปแจกชาวบ้านเจาะตามหมู่บ้านได้ไหมครับให้บริการฟรีเลยแล้วก็เจาะให้เลยแล้วใครจะทำอะไรเรื่องโซล่าผมทำกันเองแกก็เฉยเว้ยสรุปแล้วกูไม่ง้อมึงก็ได้กูก็ทำเองข้างหลังเนี่ยมึงไม่ทำกูก็ทำใช่ไหมเราก็ทำเองเพราะนั้นเราจะทำรถเจาะเองแล้วเราก็จะพาคนทำรถเจาะแล้วกระจายไปเจาะแต่เจาะแบบไม่ต้องลึกมากเพราะว่าเขาเจาะให้ได้เขาให้เจาะได้20กว่าเมตรในภาคอีสานนี่นะซึ่งก็พอแล้วถ้าเกินนี้เขาถือว่าเป็นน้ำบาดาลต้องขออนุญาตเพราะนั้นเราก็เจาะแค่นี้พอแล้วเราก็หาจุดที่มันมีน้ำแล้วก็เอาโซล่าไปสูบถูกๆเอาตั้งแต่2แผ่น3แผ่นเนี่ยก็สูบได้เอามาลดทานตะวันเดี๋ยวเราจะปลูกทานตะวันอีกเพราะปู่ก็รู้อยู่ว่าแต่ก่อนทำทานตะวันมาตั้งเยอะแล้วทำพืชน้ำมันหีบน้ำมันแจกเม็ดแจกอะไรทำมาจนหมดตัวแล้วเนี่ยจะเลิกจะไม่มีเงินทำแล้วจะซื้อเครื่องงงเครื่องฉีดมาตอนนี้เรามากินข้าววัดแทนว่าหมดตัวกับเรื่องน้ำมันเนี่ยแต่ไม่ได้ทำขายทำอะไรนะแต่นั่นคือทำอยากจะส่งเสริมคนเพราะรัฐบาลไม่ได้ทำเราก็เลยทำแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยมีเงินทำจนหมดตัวแล้วตอนนี้ต้องมาใส่ข้าววัดกินขอบอกครับใช่น้ำมันทานตะวันนี่ทั้งบริโภคได้แล้วเป็นเชื้อเพลิงได้ด้วยกินกระไดทากระไดเป็นใช่เชื้อเพลิงคือทานตะวันนี่เราเคยเอามาหีบสดหีบสดๆเลยนะแล้วก็กองใสคือวิธีกองคือ1กองผ่านกองเซรามิกกับที่2คือตากแดดไว้3วันมันจะใสเลยนะใสตอนแรกกองออกมาบีบออกมาใหม่ๆนี่ดำเขาเรียกดำแต่พ่องดำแต่ผ่องแผ้วในเนื้อนพคุณนะก็คือข้างในก็จะใสพอตากแดดทิ้งไว้ก็จะใสต้องไปดูคลิปเก่าๆนะแต่ก่อนออกช่องไอทีวีอยู่สมัยก่อนเนี่ยทำที่อสมพลังงานนะแล้วก็ออกทีนี้พอมันใสเนี่ยน้ำมันทานตะวันยิ่งใหม่ยิ่งดีนะใหม่แบบพอเปิดฝาปุ๊บฉุยเลยนะไอ้ยิ่งติดไฟดียิ่งแรงระเบิดซีเทียนนัมเบอร์ดีเพราะว่ามันมีเล็กสารระเหยคือความฉุยมันออกมาเยอะไอ้ตัวนี้ดีแต่น้ำมันทานตะวันที่เราเก็บไว้ปีนึงเอาไปเติมรถไถนาเนี่ยไม่แรงแต่ถ้าบีบใหม่ๆนี่แรงปื๊ดๆเลยนะแตะพุ่งเลยเติมน้ำมันทานตะวัน 100% ได้แต่ก่อนเราเติมรถไมตี้นะจากยะโสธรไปสุพรรณบุรีวัดพยัคฆ์คารามนะแต่ก่อนจัดงานที่วัดพยัคฆ์คารามระยะทาง699กิโลเมตรแต่เดิมกินรถคันนี้เก่าแล้ว10กว่าปีแล้วนะครับกินโซล่าอยู่กินน้ำมันดีเซลอยู่ที่10กิโลลิตรวิ่งได้แค่90แต่ตอนนี้พอเติมทานตะวันช่วงนั้นนะวิ่งได้ประมาณ130แต่อัตราการสิ้นเปลือง13กิโลลิตรทานตะวันเบาๆนะเราวิ่งมาตอนหลังเราก็วิ่งจากเชียงใหม่มาฉะเชิงเทราด้วยคือทำ2ปีซ้อนเลยทำจนหมดเงินแล้วงานนึงใช้เงินเป็นแสนนะครับจัดงานตรงนั้นน่ะควักกันเองด้วยก็จ่ายกันเองไม่มีใครช่วยนะแล้วมันมีรถคันของอาสมพลังงานของ APA ไปไหนแล้วที่มันเติมน้ำมันก็โชว์ที่ตรงที่มีช็อตทัดมีอะไรในตัวอ๋อรถคันนั้นไปไหนแล้วเดี๋ยวต้องถามอาจารย์ดูมันเติมน้ำมันพืชค่ะเติมน้ำมันพืชอาจารย์ชัยทำทีนี้เราก็ดูแล้วว่าไอ้น้ำมันพืชเนี่ยเราทำบนดินได้แค่เราปลูกแล้วเอามาบีบเนี่ยเราก็เคยพูดเรื่องบีบน้ำมันแล้วเดี๋ยวจะพูดตอนต่อไปนะคือคาดว่าในปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยเราจะเริ่มเรื่องพืชน้ำมันอีกทีนึงเพราะว่าหลังจากที่โซล่ามันอยู่ตัวแล้วไหนๆเรามีโซล่าสูบน้ำทำนาแล้วเนี่ยช่วงที่ไม่ทำนาก็เอามาปลูกทานตะวันซะแล้วปลูกพืชน้ำมันอื่นๆที่เป็นพืชเก็บเกี่ยวได้ในปีเดียวเนี่ยแล้วก็เอาไปเป็นปุ๋ยเป็นอะไรได้ประโยชน์เยอะแยะเลยนะเพราะว่าถ้าเราจะรอให้น้ำมันถูกไม่มีหรอกชาตินี้นะเพราะว่าเราไม่มีอำนาจต่อรองแต่ว่าวันใดที่เราทำน้ำมันทานตะวันได้เกิน50ล้านลิตรต่อวันเนี่ยตอนนี้ดีเซล560ล้านลิตรนะครับที่เราใช้อยู่แต่ถ้าเราทำน้ำมันดีเซลได้ถึง50ล้านลิตรต่อวันนะจากทานตะวันเนี่ยดีเซลจากคลังน้ำมันจะเหลือลิตรละบาทนะครับก็ดูเนี่ยเพราะมันขายไม่ได้นะลิตรละบาท
ซื้อ10 ลิตรแถมเสื้อยืด1 ตัว